เรื่องคดีดีไอคอนสรุปวันนี้ DSI เขารับเป็นคดีพิเศษนะครับคุณผู้ชมตำรวจออกมาบอกสำหรับผู้เสียหายที่คิดกลับตัวกลับใจอยากจะถอนแจ้งความถอนแจ้งความไม่ได้นะเพราะเนื่องจากว่าแจ้งไปแล้วและคดีเป็นคดีอาญาด้วยในส่วนของคดีเนี่ย DSI รับไปเป็นคดีพิเศษแต่ว่าทาง DSI ถ้าเกิดอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรงไหนก็ร้องขอมาที่สำนักงานตำรวจชาติเดี๋ยวเขาส่งตำรวจไปช่วยเหลือตั้งศูนย์รับแจ้งทั่วประเทศสอบปากคำผู้เสียหายก็ยังทำให้เหมือนเดิมเสียงของทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านออกมาเล่าให้ฟังว่ามีทนายความของผู้ต้องหาจะเอาผู้เสียหายมาถอนแจ้งความคุณผู้ชมท่านก็เลยบอกว่าจะมาถอนแจ้งความแจ้งปุ๊บจะมาถอนปั๊บนี่อย่างนี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นความผิดทางอาญาอาจจะเป็นเทคนิคการสู้คดีอะไรของเขาแต่ว่าทำไม่ได้อีกเคสหนึ่งกรณีตำรวจยศพันตำรวจลักษณะคล้ายๆบอสครับขึ้นไปพูดบนเวทีของดีไอคอนกรุ๊ปตรงนี้ทางผบ.ตร.ออกคำสั่งให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าผลยังไม่แจ้งกลับมาท่านก็บอกว่าค่อนข้างช้าเดี๋ยวจะเร่งรัดไปถามให้รู้เรื่องว่านายพันตำรวจคนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับดีไอคอนยังไงนะครับคดีดีไอคอนเนี่ยกลายเป็นว่ามาทำวงการการเมืองคนการเมืองสะเทือนกันเยอะมีข่าวจากโฆษกพลังประชารัฐมาโยนระเบิดตั้งโต๊ะแถลงบอกมีนักการเมืองไปเกี่ยวทั้งอักษรย่อกอไก่ทอธงสอเสือตอเต่าออ่างน่าจะเป็นนักการเมืองอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาแฉอีกกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคคนหนึ่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่ยอมไปตรวจสอบคำร้องของดีไอคอนจนเรื่องเงียบไปเรื่องเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในอดีตทำไมถึงไม่ตรวจสอบจี้ไปที่ประธานวันนอนะครับให้ไปสอบสวนล่าสุดปรากฏว่าวันนี้เพื่อไทยครับโดยคุณดนุพรโฆษกของเพื่อไทยออกมาแถลงแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับเอาประธานกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภคของเพื่อไทยที่บอกว่าไม่ยอมไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของดีคอนบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นปี66ก่อนที่เพื่อไทยจะมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลอีกไปสอบถามนะตอนนี้มีผู้เสียหายเป็นข้าราชการเกษียณอายุนะครับคนชลบุรีมาร้องเรียนเรื่องนี้แต่ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานไม่มีหน่วยงานไหนรับเลยเรื่องมาร้องเรียนถึงกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเวลานั้นตอนหลังเขาก็ส่งไปที่คณะอนุกรรมธิการก็คือคณะทำงานเรียกตัวแทนสคบมาตัวแทนดีไอคอนมาเข้ามาคุยกันจนสุดท้ายในเวลานั้นดีไอคอนเขายอมจ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายก็ไม่ดำเนินคดีกันแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักที่ชลบุรีเอาไว้เป็นหลักฐานซะหน่อยหนึ่งนะครับมีคำชี้แจงตรงนี้จากโฆษกเพื่อไทยครับส่วนคดีที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อยู่นะครับตอนนี้เองการทำงานของตำรวจแล้วก็ DSI ก็เดินหน้าไปรัฐบาลก็เต็มที่นายกท่านก็สั่งแล้วทุกภาคส่วนต้องเข้าไปดูแลสั่งไปที่สคบต้องไปดูกฎหมายขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงไปดูกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเอา2กฎหมายเนี้ยเข้ามาดูแลสั่งไปที่กระทรวงการคลังรีบไปพิจารณาแก้ไขพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปี27ละเพื่อที่จะให้มันทันกับยุคทันกับเหตุการณ์วันนี้นายกเดินทางไปมอบรางวัลท้องถิ่นนะครับให้กับผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็นักข่าวไปเจอก็เห็นว่าท่านเสียงแหบเดินทางไปที่โรงแรมเซ็นทรัลไรส์ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่แจ้งวัฒนะนักข่าวเห็นว่าท่านเสียงแหบนะก็คงจะไม่สบายแล้ว
ทีนี้ก็เข้าไปสอบถามว่าพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาออกมาพูดว่าน่าจะมีนักการเมืองของเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับดีไอคอนด้วยท่านนายกคิดเห็นยังไงมีเทวดาอยู่ในเพื่อไทยหรือเปล่าท่านนายกบอกกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะเสียงก็แหบนักข่าวก็ถามในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคท่านจะพูดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ท่านก็ซ้ำอีกรอบกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะสุดท้ายเนี่ยไปดูเส้นทางการเงินของบอสพอคุณผู้ชมที่น่าสนใจเขาไปไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบอสพอหรือว่าบอสใหญ่ของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับก็ปรากฏไปพบว่าช่วงปี64เนี่ยบอสพอโอนเงินเดือนละ 100,000 บาทบางเดือนก็มี 400,000 บางเดือนก็ 500,000 รวมยอดสะสมประมาณสัก 2.5 ล้านเข้าไปที่บัญชีของแม่นักการเมืองชื่อย่อสอเสือนะครับเนี่ยเป็นปฐมบทที่คณะอนุของ DSI เขาจะไปพิจารณาผลสอบเส้นทางการเงินของบอสพอเพิ่มเติมไปดูเพิ่มเติมถ้าเกิดไปเจอในลักษณะเป็นการโอนแบบผิดสังเกตนี่ต้องเรียกตัวมาชี้แจงก่อนที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับ DSI ชุดใหญ่อีกทีนึงคุณผู้ชมฮะก็แตกแขนงไปเรื่อยนะนับวันก็กระจายก็ลึกความจริงก็เปิดขึ้นมาลึกขึ้นทีละชั้นทีละชั้นก็น่าติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้ครับ